สวัสดีครับเมื่อสักประมาณวัน2วันนี้เนี่ย Adobe ก็ได้ใส่เครื่องมือตัวใหม่เข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับใน Premiere Pro ซึ่งก็คือตัว Auto Ducking นั่นเองนะครับซึ่งก็พูดง่ายคือสมมติเวลาปกติเราทำคลิปวิดีโอเนี่ยเราก็อาจจะมีพิธีกรนะครับก็พูดอะไรไปนะครับอย่างสมมติยกตัวอย่างคือมีละกันก็มีพิธีกรพูดอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันก็ไม่เกะกะเทอะทะเสร็จแล้วมันก็ตัดไปที่ B roll นะครับตอนตัดไปที่ B roll เนี่ยพิธีกรก็ไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ตัดกลับมาอย่างที่สองคือไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่อะไรเลยนะครับก็สามารถเสียบแล้วก็ซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราก็อาจจะอยากเอาเพลงเนี่ยมาเปิดคลอไปในแบ็กกราวด์ใช่ไหมครับอันนี้ผมได้เอาเพลงเนี่ยเข้ามาใส่แล้วล่ะแต่ผมได้มิวต์เอาไว้นะครับซึ่งเวลาที่วิดีโอของเรามันเล่นไปเนี่ยระหว่างที่พิธีกรพูดเนี่ยแน่นอนเราก็จะมาปรับเสียงของตัวเพลงเนี่ยให้มันเบาลงใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอมันตัดไปที่ B roll เนี่ยที่มันไม่มีเสียงอะไรเนี่ยเราก็ต้องการให้เสียงเพลงของเราเนี่ยมันดังกลับขึ้นมาอีกใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยใน Premiere Pro ก็จะมีเครื่องมือที่สามารถมาคอยปรับลดเสียงเพลงแล้วก็เพิ่มเสียงเพลงเนี่ยอัตโนมัติให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาทำเองนะครับซึ่งจริงๆผมก็ได้เคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วแหละนะครับเมื่อสักประมาณเดือน2เดือนที่แล้วซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเครื่องมือตัวนี้จะมีเฉพาะเพียงใน Adobe Audition เท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดต่อวิดีโอเสร็จก็ต้องมานั่ง Export ไป Adobe Audition เพื่อใช้เครื่องมือ Auto Ducking แล้วก็import เข้ามาใหม่เพื่อ render ออกมานะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับ Adobe เนี่ยได้ใส่เครื่องมือตัวนี้เนี่ยเข้ามาใน Premiere Pro ให้เลยโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานของเครื่องมือตัวนี้กันสักหน่อยละกันนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่เคยดูคลิปตัว Audition ไปแล้วเนี่ยพวก setting ต่างๆอะไรเนี่ยก็จะเหมือนกันแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูก็มาดูกันสักหน่อยละกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็อยู่ในแผง Audio ใน Premiere Pro ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแถบข้างๆเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ไว้แต่งเสียงต่างๆนะเวลาที่ผมเลือกที่คลิปต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถเซตค่าต่างๆได้นะครับทีนี้ก็เหมือนใน Audition นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกตัวโปรแกรมก่อนว่าคลิปไหนเนี่ยที่มันเป็นคลิปที่พิธีกรพูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็จะลากไฮไลท์นะครับไอคลิปด้านบนต่างๆนะครับซึ่งไอคลิปด้านบนเนี่ยก็คือคลิปที่เป็นพิธีกรพูดอยู่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมก็จะบอกตัว Premiere Pro เนี่ยว่าไอเสียงเหล่านี้เนี่ยเป็น dialog นะครับก็คือเป็นการพูดคุยกันใช่ไหมก็เดี๋ยวผมอาจจะใช้ Auto Match สักนิดนึงแล้วกันให้คลิปการพูดต่างๆเนี่ยเสียงมันเท่าๆกันหลังจากผมได้บอก Premiere Pro แล้วว่าไอ้แทร็กข้างบนเนี้ยมันเป็นเสียงพูดใช่ไหมครับผมก็จะมาคลิกที่ตัวแทร็กด้านล่างของผมซึ่งอันเนี้ยก็เป็นแทร็กเพลงของผมใช่ไหมครับแล้วผมก็จะบอก Premiere Pro ว่าโอเคแทร็กเนี้ยเป็นเพลงนะก็คลิกเข้าไปที่ Music นะครับมันก็จะมีเครื่องมือต่างๆเพิ่มเปิดออกมาใช่ไหมครับซึ่งเครื่องมือที่เราใช้กันวันนี้เนี่ยหรือว่าจะมาดูกันเนี่ยก็คือตัว Ducking นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะติ๊กถูกปุ๊บนะครับมันก็จะมี Setting ต่างๆขึ้นมาทีนี้เราก็จะสามารถเลือกได้ว่าไอ้ Premiere Pro เนี่ยจะให้ลดเสียงเพลงของเราเนี่ยเวลาที่เจอกับคลิปอะไรใช่ไหมบางทีเราอาจจะอยากแค่ลดเสียงเพลงเวลาที่มีพิธีกรพูดนะครับเราก็จะไปกดบอกโอเคให้ duck against dialogue คลิปก็คือกดให้ว่าเปิดว่าแบบพอเจอเสียงพูดเมื่อไหร่เนี่ยให้ลดเสียงใช่ไหมแต่เราก็สามารถให้ไอ้คลิปเสียงของเราเนี่ยลดเวลาเจอคลิปเสียงอื่นอย่างอื่นด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างพวกเพลงอื่นนะครับหรือแม้กระทั่งเสียง sound effect ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นเสียง ambient อย่างเสียงแบบว่า ambient ก็คือเสียงสมมติเราเอาเสียง effect บรรยากาศในเมืองมาใช้หรือว่าบรรยากาศข้างๆทางด่วนมีรถวิ่งไปวิ่งมาเนี้ยก็ให้ลดเสียงเพลงนะครับหรือว่าจะถ้าเจอคลิปเสียงอะไรเลยก็ได้ที่เราไม่ได้ assign ไว้ว่ามันเป็นเสียงอะไรเนี่ยก็ให้ลดเสียงเพลงของเราได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถบอกว่าคลิกเลือกมันหมดเลยก็ได้บอกว่าไม่ว่าจะเจอเสียงอะไรเนี่ยให้ลดเสียงเพลงของเราเลยทีนี้พอเราบอก Premiere Pro เสร็จเรียบร้อยแล้วว่าจะให้ลดเสียงเพลงของเราเมื่อเจอคลิปเสียงอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะมี setting ต่างๆสามัญด้านล่างนะครับอย่างแรกเลยคือ sensitivity นะครับก็คือยิ่ง sensitivity สูงเนี่ยถึงมันเจอคำพูดอะไรพูดเบาๆนิดนึงเนี่ยมันก็จะลดเสียงเพลงของเราเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เวลา sensitivity สูงๆเนี่ยจะเกิดขึ้นก็คือสมมุติเวลาเราพูดไปแล้วเราอาจจะพักหายใจสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะยังไม่เอาเพลงของเราเนี่ยดังขึ้นมานะเพราะนั้นสมมติถ้าบางทีถ้าเราเซต sensitivity ต่ำเกินไปเนี่ยบางทีเราอาจจะพูดแล้วก็หยุดพักหายใจแป๊บหนึ่งเนี่ยไอตัวโปรแกรม Premiere Pro เนี่ยมันก็จะเอาเพลงดังกลับขึ้นมาเลยซึ่งมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องมาจูนกันนะครับก็แล้วแต่ว่าคลิปของเราเนี่ยเราต้องการให้แบบว่าเพลงมันรีบกลับมาขนาดไหนใช่ไหมครับเจอเสียงดังขนาดไหนถึงจะลดเพลงหลบนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องลองจูนดูไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรก็แค่ปรับสไลเดอร์ให้มันเพิ่มหรือลดใช่ไหมครับแล้วก็ generate keyframe นะครับทุกครั้งที่เราปรับใหม่ generate keyframe ใหม่เนี่ยมันก็จะปรับตาม setting ของเราใช่ไหมครับ reduce by ก็คือว่าเวลาที่ลดเสียงเพลงเนี่ยจะให้ลดเท่าไหร่นะครับอันนี้ default คือลดไป-18 decibel นะครับอาจจะลดมากกว่านั้นอีกสักหน่อยก็ได้นะครับลดไปสัก24เลยละกันนะครับส่วน fade เนี่ยก็คือว่าเวลาที่ลดเสียงเนี่ยให้เสียงมันขึ้นดังขึ้นแล้วก็ลดลงเนี่ยเร็วขนาดไหนนะครับยิ่งสมมติเราเฟดมากเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดค่อยๆเพิ่มนะครับยิ่งเราเฟดน้อยมันก็จะอยู่ดังขึ้นมาเลยแล้วก็ลดลงไปเลยนะครับทีนี้พอเราตั้งค่าทุกอย่างจนพอใจแล้วเนี่ยสมมติผมตั้งคร่าวๆไปประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเราก็กด generate keyframe ปุ๊บเนี่ย จะสังเกตเห็นแล้วว่าในแทร็กเพลงของเราเนี่ยมันก็จะมีคีย์เฟรมที่สร้างขึ้นมาต่างๆนะครับอันนี้คือเสียงเพลงเนี่ยจะเบาๆอยู่นะครับเสร็จแล้วก็ดังขึ้นมาแล้วก็กลับมาเบาอีกนะครับแล้วก็กลับมาดังขึ้นมาตรงนี้แล้วก็กลับมาเบาอีกตรงนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูสักนิดนึงแล้วกันกล้องอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกะกะเทอะทะอย่างที่สองคือไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่อะไรเลยนะครับเรียบร้อยนะครับอย่างสังเกตเมื่อกี้ถ้าได้ฟังกันเนี่ยตอนที่พี่กรพูดอยู่เนี่ยเสียงเพลงก็จะเบาใช่ไหมครับแต่แล้วพอพิธีกรหยุดพูดเนี่ยแล้วตัดไปที่ B roll เนี่ยเสียงเพลงก็จะดังขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับลองมาเล่นกันอีกสักรอบแล้วกันเกะกะเทอะทะสองคือไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่นะครับแต่สังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยตรงช่องเนี้ยผมได้ตั้งใจเนี่ยตัดเสียงพิธีกรทิ้งออกไปใช่ไหมครับตัดไปแป๊บเดียวนะครับอย่างสมมติถ้าลองฟังดูเปิดไมค์หรือลืมปิดนะครับแล้วอีกอย่างที่ดีสังเกตเห็นว่าถ้าเราตัดเสียงพิธีกรไปแป๊บเดียวเนี่ยไอโปรแกรมเนี่ยเพราะเราตั้ง sensitivity เนี่ยไม่ได้ต่ำเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่อยู่ดีโปรแกรมก็จะไม่เอาเสียงดังกลับขึ้นมาเลยใช่ไหมครับและอีกอย่างเราก็ตั้งค่าเฟดไว้เนี่ยค่อนข้างสูงก็คือให้เสียงมันค่อยๆดังขึ้นมาแล้วค่อยๆเบาลงนะเพราะฉะนั้นไอช่องตรงเนี้ยมันไม่กว้างพอที่อยู่ดีเพลงมันจะสามารถดังขึ้นมาแล้วก็เงียบกลับไปลงไปใหม่ใช่ไหมเพราะนั้นสมมติถ้าเกิดเราตั้งลดปริมาณเฟดเนี่ยสมมติบอกไม่ต้องเฟดเลยเนี่ยเอาสัก99 มิลลิเซคันด์เลยแล้วกันแล้ว generate keyframe ใหม่เนี่ยสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้พอเราเฟดน้อยๆเนี่ยไม่ว่าเราจะหยุดพูดตรงไหนเนี่ยมันก็จะพยายามเอาเพลงดังกลับขึ้นมาตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเราลองเล่นดูเนี่ยเอาไปติดกล้องอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกะกะเลยครับสองคือไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่อะไรเลยนะครับมันสามารถเสียบแล้วก็ครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราอาจจะถ้าเราต้องการเฟดน้อยๆแบบเนี้ย sensitivity ของเราเนี่ยอาจจะต่ำไปแล้วนะครับก็คือว่าบางทีแบบเราหยุดพูดแค่แป๊บเดียวมันก็จะเอาเพลงกลับขึ้นมาเลยนะเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องไปเพิ่ม sensitivity นิดนึงนะครับอาจจะลองเพิ่มไปสัก 8.4 แล้วกันแล้วก็ generate keyframe ใหม่นะครับสังเกตเห็นว่าพอเพิ่ม sensitivity เนี่ยตอนที่พิธีกรเราอาจจะหยุดพูดหรือหยุดหายใจต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เอาเพลงเฟดกลับเข้ามาแล้วนะครับแต่สมมุติถ้าเกิดเราลองไปเล่นดูเนี่ยตรงที่มันเฟดขึ้นมาเนี่ยมันจะเฟดขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับลองเล่นดูสักนิดหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เกะกะเทอะทะอย่างที่สองคือไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่อะไรเลยนะครับก็สามารถอย่างที่เห็นนะครับพอเราลดความเร็วในการเฟดแล้วเนี่ยเรียกว่าพอหยุดพูดปั๊บเสียงมันก็ดังปึ้มขึ้นมาเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วพอหยุดพูดปั๊บเนี่ยพอเริ่มพูดปั๊บเนี่ยเสียงมันก็เบาลงไปแบบเรียกว่าทันทีเลยใช่ไหมเพราะนั้นตัว sensitivity กับตัว fade เนี่ยเราก็ต้องคอยจูนทั้ง2 อันนะครับเพื่อให้ได้อย่างที่ต้องการว่าเราต้องการให้โปรแกรมเนี่ยมันเอาเสียงดังกับจะดังขึ้นมาตรงไหนบ้างนะครับอย่างสมมติตอนนี้ผมใช้เฟดเนี่ยต่ำมากๆเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าพอมันมีช่องว่างนิดเดียวเนี่ยไอ้โปรแกรมมันก็จะพยายามทำให้เพลงดังกลับขึ้นมาเลยนะครับอย่างสมมติตรงเนี้ยผมหยุดหายใจแค่นิดเดียวนะครับลองเล่นดูไม่หรือรีบปิดนะครับเห็นไหมครับแค่หยุดนิดเดียวเนี่ยมันก็จะเอาเสียงเพลงดังกลับขึ้นมาเลยนะครับซึ่งแน่นอนก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเพิ่มปริมาณเฟดเข้าไปสักนิดนึงนะครับไปเป็น800แล้วก็ sensitivity ก็อาจจะสัก7อะไรอย่างนี้แล้วลอง generate keyframe ใหม่นะครับอันนี้ก็สังเกตเห็นว่าตอนเนี้ยไอ้ sensitivity เนี่ยอาจจะสูงไปแล้วเฟดก็สูงไปด้วยนะครับเพราะนั้นบางทีเวลาที่เราหยุดพักนานๆเนี่ยอย่างตรงนี้เนี่ยหมดด้วยนะแต่นะครับตรงที่มันตัดไป B roll ตรงเนี้ยผมอาจจะต้องการให้มันเฟดเพลงกลับขึ้นมานะเพราะนั้นผมอาจจะต้องลด sensitivity สักนิดนึงนะครับแล้วก็ลดเฟดสักนิดนึงนะครับแล้วลอง generate keyframeอันนี้ผมอาจจะถือว่าได้ตอนต้องการละก็คือผมต้องการให้เพลงเนี่ยมันกลับดังกลับขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตรงที่พักหายใจแค่แป๊บเดียวเนี่ยไม่ต้องการให้เพลงมันดังกลับขึ้นมาแต่ตรงที่พักนานนิดนึงเนี่ยก็ต้องการให้เพลงมันดังกลับขึ้นมานะครับอย่างสมมติจะลองเปิดฟังดูแล้วก็กับสมาร์ทโฟนด้วยนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาทดลองนะเพราะนั้นเราก็สามารถมาจูนไอ้ค่าเฟดค่า sensitivity เนี่ยปรับกันตามใจตามอย่างที่เราต้องการเลยนะครับส่วน reduce by อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ว่าเวลาลดให้มันเบาลงไปเนี่ยจะให้มันเบาลงไปมากแค่ไหนเท่านั้นเองทีนี้สำหรับในบางกรณีที่เราแบบจูนค่า sensitivity กับเฟดเท่าไหร่เนี่ยก็ยังไม่ได้การเพิ่มหรือลดเสียงที่ถูกใจเราซะทีเดียวเนี่ยเราก็สามารถมาปรับเองเพิ่มได้เลยนะครับอย่างสมมุติก็เราก็มาคลิกที่เลื่อนที่พวก keyframe ต่างๆที่มันสร้างไว้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกด control ค้างไว้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ตัวเส้นเสียงของเราเนี่ยเราก็สามารถสร้าง keyframe เพิ่มได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาเพิ่มหรือว่าลดเสียงได้อย่างใจเราเลยนะเพราะนั้นเราอาจจะใช้ตัวระบบอัตโนมัติเนี่ยให้สร้าง keyframe ต่างๆคร่าวๆก่อนเพิ่มลดเสียงคร่าวๆก่อนนะครับแล้วบางช่วงเนี่ยที่มันมีการหยุดพูดแล้วก็พูดใหม่แล้วก็หยุดพูดอะไรที่มันซับซ้อนหน่อยเนี่ยเราก็ค่อยมาทำ keyframe เองแบบว่า manual ให้มันแบบว่าได้แบบตามใจเราเป๊ะๆเลย โอเคครับก็แค่นี้เองนะครับวิธีการทำงานของเครื่องมือ Auto Ducking นะครับใน Premiere Pro ซึ่งจริงก็เหมือนกับที่เคยทำไปแล้วใน Adobe Audition เมื่อ2 เดือนที่แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าพูดจริงๆก็แปลกใจนิดนึงที่เขาไม่ได้ใส่เครื่องมือตัวนี้เข้ามาใน Premiere Pro เลยตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แทบจะทุกคนจะทำกันเลยนะครับก็คือการเอาเพลงมาเปิดคอในแบ็กกราวด์แล้วก็ต้องมาคอยเพิ่มเสียงลดเสียงเวลาที่พิธีกรพูดหรือว่าตัวละครพูดนะครับก็จริงๆถ้าเขาใส่มาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยก็คงจะประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยในการทำงานของพวกเราได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้เขาก็ได้ใส่มาแล้วก็ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับโอเคไงวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ